มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอทอย้ำชัดเปิดภาคเรียนวันไหนเมื่อวันที่10มิถุนายนนะคะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสอทอนะคะเปิดเผยว่าการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่14มิถุนายนนะคะโดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามแนวทางกระทรวงนะคะที่เคยได้ประกาศเอาไว้ตามหมายเดิมก็คือ14มิถุนายนนะคะโดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามแนวทางที่กระทรวงได้เคยประกาศใน5รูปแบบนะคะทั้งนี้สถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เรียนและก็ผู้สอนเป็นสำคัญซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558และหากสถานศึกษาใดต้องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนการสอนในโรงเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดและก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ นะคะนางสาวตินุชกล่าวต่อว่าอยากให้สังคมเข้าใจตรงกันนะคะว่าการเปิดเทอมไม่ได้มีการเพียงจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเท่านั้นแต่ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะถือเป็นการนับชั่วโมงของการเรียนการสอนด้วยโดยสถานศึกษาสามารถจัดให้มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนมากกว่า1รูปแบบได้ค่ะทางนี้นะคะการเปิดเรียนในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและก็สถานศึกษาต้องตัดสินใจให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่นะคะเพราะว่าความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะหากพื้นที่ไหนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติได้ก็ไม่ควรจำกัดสิทธิ์หรือว่าลดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กแต่ถ้าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงนะคะหากต้องจัดการเรียนการสอนขึ้นจะต้องมีการเลือกรูปแบบที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนอย่างสูงสุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ